ระทรงเป็นพลังของแผ่นดินทรงสถิตคู่ไทยตราบนิรันดร์ประเพณีฮะเรามากันทุกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ใน Impact China เมืองทองธานีครับผม อยู่ในงาน Motor Expo 2016นะครับภายใต้คอนเซ็ปต์เชื่อมโลกเชื่อมคนยานยนต์อัจฉริยะนะครับปีนี้ก็น่าจะต่างกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเป็นปีที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสด็จสู่สวรรคตนะครับแล้วก็ด้วยเหตุบ้านการเมืองทำให้สถานการณ์หลายอย่างเปลี่ยนไปนะครับแน่นอนครับมอเตอร์เอ็กซ์โปก็เปลี่ยนไปเช่นกันครับวันนี้เราเลยมาดูความเปลี่ยนแปลงผมมองว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับของบรรยากาศในการจัดงานที่เกี่ยวกับยานยนต์นะครับโดยทั่วไปนะครับเวลาเรามามอเตอร์เอ็กซ์โปมอเตอร์โชว์เราก็จะมามีคำพูดติดปากว่าไปดูบูธตี้กันสายหื่นสายตากล้องสมัครเล่นตากล้องอาชีพเต็มไปหมดครับปีนี้ด้วยอย่างที่บอกด้วยสถานการณ์บ้านเมืองเป็นเช่นนี้นะครับก็เลยทำให้การจัดงาน Motor Expo ในปีนี้เปลี่ยนไปนะครับบรรดาเหล่าๆน้องพิตตี้นะครับน้องๆผมหลายๆคนแต่งตัวเรียบร้อยในคอนเซ็ปที่เหมาะสมกับกาลและเทศะนะครับไปดูกันว่าน้องๆแต่งตัวกันยังไงนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าน้องๆพวกนี้มีมุมวิธีคิดแบบไหนนะครับคนจัดงานเขาเห็นด้วยไหมนะครับคนเดินงานทั่วไปที่เข้ามาผ่านดูงานรู้สึกยังไงนะครับและนี่คือวันนี้ครับกับ Motor Expo 2016นะครับอยู่กับเจ้าเดิมครับพอดีว่าเฮียอู๊ดติดสัมภาษณ์อยู่ครับเราก็เลยต้องรบกวนเฮียบอลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับปีนี้เป็นปีเท่าไหร่แล้วครับสำหรับ Motor Expo ฮะโอ้โหนับน่าจะมีต้องมีสัก8-9ปีมั้ยครับ8-9ปีนะ8-9ปีครับที่มาอยู่แบบนี้ครับขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับผลิตภัณฑ์ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเป็นเรื่องธรรมดาครับก็คนเราไม่มีความหยุดนิ่งแล้วก็มีความต้องการที่หลากหลายครับเราก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เซิร์ฟความต้องการของผู้บริโภคขณะที่ยังคงมาตรฐานล้อแม็กอยู่เช่นเดิมปีนี้นอกจากล้อแม็กแล้วมียางออกใหม่ด้วยใช่ครับเป็นยี่ห้ออะไรครับก็มีพัมเวลนะครับแล้วก็มีตัว AMP Thai AMP Thai เป็นยางสไตล์ออโตเลนกับมัทเทเลนครับนะพอทุกวันนี้ก็รถกระบะยกสูงก็เริ่มชอบหันกลับมาใส่ออโตเลนมัทเทเลนส่วนแพมเวลก็ขายมาปีนี้ก็น่าจะขึ้นปีที่3ครับนะก็ขายไปน่าจะเกือบ3เส้นครับครับเราก็ยังไม่มีเคลมเลยครับครับรวมถึงรถผมด้วยนะครับแล้วมันทำให้เกาะถนนได้ดีมากขึ้นจริงใช่เชดแบร์แค่280เองขนาดแบร์ชั้นนำก็มีประมาณ350-400ครับครับเชดแบร์ทำให้นิ่มแต่ก็ต้องแลกมากับการสึกหล่อที่เร็วกว่าปกตินิดนึงก็คือพูดง่ายๆคือมันอาจจะอายุการใช้งานสั้นลงหน่อยนึงใช่แต่ว่าสมรรถนะดีมากสมรรถนะดีมากจริงๆต้องเรียกว่าดีมากครับเพราะว่าใช้อยู่ดีมากใช้อยู่เหมือนกันครับใส่รถเวลไฟโหลดน้ำหนักเป็นตันกว่าก็ยังใช้ครับก็ความเร็ว160ของผมเป็นแคปติว่าก็วิ่งพอๆกับเฮียครับครับ104 106ตลอดเพราะว่าเราต้องไปกลับต่างจังหวัดบ่อยใช่เราใช้ความรวดเร็วตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเปลี่ยนยางไปแล้วเนี่ยสมรรถนะของยางเนี่ยมันจะสามารถซัพพอร์ตเวลาเราขับรถออกต่างจังหวัดได้ไหมครับดีมากนะครับแนะนำว่าต้องลองใช่ครับแล้วปีนี้เองเนี่ยมีล้อแม็กอะไรใหม่ๆไหมครับเฮียใหม่ๆก็มีวันที่เปิดตัวนะครับก็ยินดีอุ๊ดนะเปิดตัวก็เป็นล้อตัว S1 นะคือ Cosmic Inline Series ครับแต่ก่อนเรา success ในตัวของไซส์20 22 รถกระบะนะครับแล้วก็ขยับมาเป็นไซส์10 18ครับแล้วก็17 15ครับล่าสุดก็เป็น Euro Spec ครับเป็นไซส์19ครับไซส์19ใช่ครับคือถ้าคุณแต่งรถคุณรู้ดีอยู่แล้วมันจะมาเป็นเลขคู่ใช่ครับส่วนใหญ่จะมาเป็นเลขคู่จะไม่ค่อยมีเพราะว่าไซส์ยุโรปหรืออเมริกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาเป็นเลขคี่ใช่ก็มันจะเป็น19 21อะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะก็เมื่องานที่แล้วงาน Big Motor Sale แล้วก็เปิดตัว Everest 2ครับ21
6รูนี่เปิดCosmic Inner-Line Series 19 Eurospec ก็แล้วแต่คนชอบใช่กว้าง19 9นิ้วครึ่งจริงๆคือไม่ได้หมายความว่าคุณต้องขับรถยุโรปหรือรถอเมริกันถึงจะใส่ได้นะใช่ครับคุณดูว่าเหมาะกับตัวคุณชอบแบบนั้นเราพยายามทำให้ภาพลักษณ์ของผู้ใช้รถเพราะว่าจริงตัวล้อแม็กก็เหมาะกับรถนิยมของผู้ใช้เราก็ยกเหมือนเปลี่ยนล้อแม็กแล้วมันหล่อขึ้นหล่อขึ้นจริงก็เลยทำให้มันเป็นเหมือนยกระดับให้เป็นเหมือน SUV หรือเทียบชั้นกับกระบะในยุโรปหรืออเมริกานะครับนี่คือความตั้งใจของเราซึ่งก็ดูดีมากใช่ครับนะย้อนกลับมาปีนี้ครับปีนี้ก็มีจุดเด่นเรามาปีนี้มันต่างกับทุกๆปีที่ผ่านมาครับทำงานมาเป็น10จะ20ปีแล้วครับเพิ่งเคยเจอฟิตตี้แต่งตัวเรียบร้อยมากใช่ครับถ้าย้อนกลับไปเรียบร้อยที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาคือนู่นเลยต้องย้อนสมัยสวนน้ำพรแล้วแหละใช่ครับถ้าจะเรียบร้อยขนาดนี้ถูกครับเพราะนั้นอยู่ในเขตพระราชฐานครับนั้นอยู่ในเขตพระราชฐานต่อมาย้ายออกมาข้างนอกครับก็เริ่มวิวัฒนาการมาเรื่อยจนเป็นที่เราคุ้นชินกันมาดูรถมาดูพิตตี้ปีนี้ไม่ชินครับในแง่มุมของผู้จัดครับครับรู้สึกยังไงครับจริงๆก็เราถือว่าเป็นมิติใหม่นะเพราะจริงแล้วเนี่ยจริงเราก็อยากให้คนมาเดินดูเนี่ยคือโอเคสมัยก่อนมันเดินดูเพราะการดึงคนเข้ามาชมงานดูรถชมพิตตี้สุดท้ายเนี่ยจริงๆก็ถูกประสงค์หลักของการจัดงานก็เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นแหล่งที่พบปะกันระหว่างคนที่ชอบหรือใช้รถประเภทเดียวกันของแบบเดียวกันนะครับเราคิดว่าถ้าทำนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในมิติของยอดขายแล้วโอเคผมว่าก็น่าสนใจปีต่อไปก็น่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ครับผมคิดว่าเป็นการคัดกรองลูกค้าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆปีคำถามยอดฮิตเราคือน้องครับปีนี้เจอตากล้องโรคจิตหรือยังถูกครับปีนี้เดาว่าน่าจะน้อยน่าจะน้อยครับรอบสื่อมวลชนนี่เห็นได้ชัดเลยครับครับผมมองว่าในมิติเนี่ยคือตัวน้องเองเนี่ยก็ใช้ทักษะที่เขาเป็นอาชีพพิธีจริงๆที่ทักษะในการนำเสนอหรือก็ประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์สินค้ามากกว่าโชว์สัดส่วนโชว์เดือนแรกใช่ครับตอนนี้พูดได้ง่ายคือผมเชื่อเลยนะฮะ 90% ในฮอนะครับเป็นพิตตี้ที่มีคุณภาพครับเพราะว่าถ้าไม่เก่งจริงพูดไม่จำสคริปต์ไม่ได้ตายสถานเดียวใช่ครับเพราะว่าไม่มีอย่างอื่นให้ดูละแต่ที่กลับมาคือเขาได้เชื่อความท้าทายและคนที่สนใจในเรื่องของโปรดักต์สินค้าเนี่ยก็มีโอกาสสามารถมาแลกเปลี่ยนหรือได้คำแนะนำจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายจริงๆใช่ที่จะต้องมานั่งเสียเวลารอคนที่เป็นตากล้องที่ตั้งใจจะมาถ่ายดูพิตตี้โดยเฉพาะอย่างเดียวเนี่ยผมถือว่าที่บอกวัตถุประสงค์งานคืออะไรครับนะแต่เราไม่บอกให้ไอ้ตากล้องมาครับจะไม่ดีไม่ใช่นะครับคือต้องเข้าใจประเด็นก่อนคือตากล้องดีเยอะมากครับนะแต่ก็ยังมีส่วนน้อยที่จะมีส่วนนึงที่เราเจอกันบ่อยในสายอาชีพเราแล้วพิตตี้ก็จะบ่นกันทุกปีแล้วพิตตี้ก็บ่นกันทุกปีว่าเจอตากล้องสายหื่นช้อนนมช้อนกระโปรงโรคจิตกันไปนะครับปีนี้ถ้าหากจะไม่มีแล้วก็หวังว่าปีนี้ยอดขายดีๆนะครับเลข10วันครับถ้าคุณสนใจยางและล้อแม็กนะครับปรึกษาได้ที่ VD Super Wheel นะครับขอบคุณเฮียบอลมากนะครับขอบคุณครับครับครับเฮียบอลสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดใช่มั้ยฮะครับผมเป็นอะไรครับก็เป็นแบรนด์ Cosmic ของเรานะครับตัวนี้เนี่ยเราขายดีมากเป็น Inline S1 ครับนะครับซึ่งโมเดลนี้พัฒนามาจากInnerline S1 ที่เราจำหน่ายไปแล้วกว่า2ปีนะครับก็คือเราใช้ชื่อว่า Innerline S1 Euro Spec นะครับ Euro ยังไงก็เป็นเรื่องของไซส์เป็นไซส์19 คูณ 9 นิ้วครึ่ง Offset บวก 25เฮ้ยเดี๋ยวปกติในเมืองไทยมันจะเป็นเลขคู่18 20ประมาณนั้นใช่ๆเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราเองก็มีเปิดตัวนาย่าเป็นยูโรสเปคเหมือนกันเป็นไซส์21สำหรับรถ SUV มาครั้งนี้จะเป็น Cosmic จะเป็นแนวรถกระบะแบบโรดเตี้ยนะครับและที่สำคัญคือเราคำนวณเรื่องไซส์เรื่องออฟเซ็ตมาเนี่ยเป็นเรื่องของไฮเปอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่นะครับแล้ว2เลยเนี่ยเป็นเรื่องของตอนนี้ล้อล้นมันก็มีปัญหาเนาะตำรวจเขาอาจจะเพ่งเล็งได้เพ่งเล็งหน่อยตอนนี้ตัวนี้ใส่ไม่มีปัญหาเลยเรื่องล้นจะเสมอบอดี้ล้นนะครับและที่สำคัญตัวนี้นะครับในเรื่องของดีไซน์เรามีนวัตกรรมตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับในเรื่องของการกึ่งท้องข้างหลังปกติล้อหล่อไม่สามารถกึ่งอย่างนี้ออกมาได้แล้วโชว์เนื้อดิบๆเพราะว่าล้อหล่อเนี่ยจะมีเรื่องของพินโฮเรื่องของตามดนะครับครับตรงนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นโนว์ฮาวของทาง Cosmic นะครับตรงนี้เราก็พยายามคิดค้นพัฒนาเรื่อยๆนะครับ Cosmic นี่พัฒนาไปทุกปีจริงๆครับทุกปีครับเพราะว่าเราเองเนี่ยถือว่าวันนี้ Cosmic เราเองเนี่ยขายไปถึงต่างประเทศไม่ว่าเป็นแถบสหรัฐหรือจะยุโรปนะครับเราเองอยากให้ผู้ที่เลือกใช้เนี่ย
กิดความภาคภูมิใจกับแบรนด์เรานะครับในเรื่องแล้วก็ในส่วนของเรื่องของความสวยงามความโดดเด่นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความเป็นไฮเปอร์เพอร์แมนซ์ถ้าเกิดคุณขับรถเร็วนะครับอยากให้คุณมาลองสัมผัสดูนะครับและที่สำคัญคือล้อตัวนี้เนี่ยเราก็ยังคงเทสที่ไม่ธรรมดาอยู่เราไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่าเทสแต่ละดอกนี่แบบหนักๆทั้งนั้นครับเราก็เทสที่ JWLT ครับนะครับซึ่งล้อวงเนี้ยเราเทสด้วยแรงกระแทก955กิโลกรัมหรือประมาณ1ตันล้อคือง่ายๆโยนน้ำหนัก1ตันตึ้งลงมาใช่ครับฉะนั้นล้อ4วงจะรับน้ำหนักได้ประมาณ4ตันฉะนั้นรถกระบะคันนึงหนักประมาณตันนิดหน่อยเพราะนั้นเหลือเฟือครับนะครับเพราะว่าล้อแม็กเราเนี่ยเราไม่ได้ทำออกมาแค่เปลี่ยนเพื่อเป็นแฟชั่นหรือความสวยงามใช้งานได้จริงที่จริงแล้วล้อแม็กของต่างประเทศเขาใส่กันเนี่ยเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ซึ่งตลอดเวลาเนี่ยคอสมิดหรือจะเป็นนาย่าเราอะนะครับหรือจะทุกแบรนด์ของ BB Superwheel เนี่ยเรามุ่งเน้นในเรื่องของ High Performance นะครับเราเลยมีการพัฒนาในทุกๆปีนะครับในเรื่องของความสวยงามดีไซน์นี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเห็นคอสมิดแล้วก็ประทับใจกันแน่นอนครับใครสนใจแวะมาที่บูธของ PP Superwheel ได้นะครับขอบคุณเฮียบูธมากนะครับขอบคุณครับ